เดี๋ยวผมไปช่วยที่ถามมาถามเฉยไปเก่งอาถามเรื่องตัวเองหน่อยครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โอ้ตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็แบบอย่างตอนที่ผ่านมาก็เป็นดราม่าสุดๆเลยครับเพราะว่าทองเอกก็เสียปู่ไปครับก็เป็นฉากที่เศร้ามากๆแล้วก็มีคนแบบบอกว่าร้องไห้ตามเยอะมากอะไรเงี้ยครับโอ้เองดูครั้งที่2ดูครั้งแรกก็ร้องไห้ตามเหมือนกันครับกับเรตติ้งเป็นไงคะแบบสมความตั้งใจเราไหมคือผมจริงๆโอ้ไม่ได้ซีเรียสกับเรตติ้งครับแต่ก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบมีกระแสตอบรับแล้วมีคนดูเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่ให้กำลังใจทีมงานแล้วก็ละครเรื่องทองเอกครับผมแล้วมีโอกาสเห็นตัวเลขเรตติ้งในแต่ละอาทิตย์เห็นครับเห็นครับเพราะมีแท็กมาครับก็รู้สึกก็ดีใจครับที่มันขึ้นอะไรเงี้ยคาดหวังไหมว่าปีนี้จะแบบเป็นเรตติ้งที่สูงที่สุดในปีโอ้ไม่ได้คิดอะครับเพราะว่าตอนคือแค่ทุกคนชอบแล้วไปไหนคนเรียกทองเอกก็ดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสองหลักได้ไหมอยากให้ไปถึงสองหลักไหมถ้าเป็นไปได้ก็ดีครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เสียใจครับเงินล่าสุดหล่นมาจากหกกว่าหล่นหกหล่นมาเรื่อยๆอะไรจริงๆมันเพิ่มนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มัน 5.6 ครับก็คือขึ้นลงๆใช่ครับมันขึ้นลงๆใช่ครับก็รู้สึกว่าก็มันก็เป็นปกตินะครับก็คนดูอาจจะแบบไม่สะดวกบ้างหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสจะรวมพิษแตกสำหรับเราก็ยังดีอยู่ยังดีอยู่ครับแล้วก็คนก็แบบยังติดตามแล้วคนก็พูดถึงตลอดอะไรเงี้ยไปไหนเพื่อนขอโทษครับพี่ไปไหนเนี่ยเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักคนไม่รู้จักเขาก็ทักอะไรเงี้ยก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยกับการที่เราทำงานนะครับอย่างโอ้หวังไหมคะว่าหลังจากนี้จะมีงานแนวแบบไทยๆติดต่อเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยก็ยินดีครับก็ถ้ามีมาก็โอเคมีงานแบบแนวแปลกๆที่แบบเราไม่เคยทำแบบยิงความเป็นไทยอะไรอย่างงี้ความเป็นหมอยาอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะใช่ครับก็ล่าสุดอลองเขามูลคดีครับก็ไปรับรางวัลของทีมงานทองเอกครับก็ได้รางวัลแบบเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องของสมุนไพรไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอ้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็แค่นี้ก็รู้สึกดีใจมากแต่ยังไม่มีงานแบบแนวพื้นบ้านอะไรถ้ามีก็ยินดีครับติดต่อมาได้เลยครับก็จะมีละครเรื่องแบบในเวรที่แบบโดนวางตัวว่าเล่นกับยาย่าใช่ครับใช่ครับอันนี้คอนเฟิร์มหรือยังคอนเฟิร์มครับเป็นไงบ้างคะไม่ใช่ของพี่นกชัยครับเป็นไงบ้างคะกับเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไหมคะรอบทอยู่ครับพี่แต่ยังไม่เคยยังครับครับเต้นแล้วก็เป็นรีเมคด้วยแล้วมาต่อครับวันนี้เราตื่นเต้นครับได้ตอบผมในงานด้วยใช่ก็ดีใจครับครั้งแรกได้รับร่วมงานกับน้องได้มีการเวิร์กช็อปยังไม่เลยยังเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือคอนเฟิร์มมาทั้งคู่ใช่จะเริ่มไปยังไม่รู้เลยครับรอบทยังไม่เสร็จแล้วพอรีเมคส่วนมากความคาดหวังก็สูงตามมาด้วยเพราะว่าเขาเคยทำไว้ดีเวอร์ชันเก่าครับผมกดดันไหมคะไม่กดดันครับเพราะว่าถ้ากดดันก็ยิ่งเครียดทำงานก็ไม่ดีครับก็รู้สึกว่าไม่เครียดดีกว่าครับผมเพราะว่าถ้าเรานั่งเอาตัวเก่าไปเปรียบเทียบกับตัวใหม่มันก็จะไม่เกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรอกครับเคยดูเวอร์ชันเก่าครับเคยดูไหมเคยดูครับเคยดูครับเด็กๆครับวันในไทยที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับคุณคะวันในไทยที่ผ่านมาไม่มีอะไรครับผมไม่มีดอกไม้ไม่มีฮะได้ไปทานข้าวกันไหมคะไม่ได้ไปทานครับเป็นปกติอยู่จริงๆอยู่แล้วสักคู่เราหรือไม่ครับผมไม่ว่างครับวันนั้นยุ่งครับมีย้อนหลังไหมคะก็มีบ้างนิดหน่อยให้อะไรกับจันจิจะไปทานข้าวกันเฉยครับไม่ได้มีดอกไม้ไม่ได้ให้ของขวัญพิเศษตัวเขาก็เข้าใจครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะ